สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคม2562อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาพบกับบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับในวันอังคารแบบนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะหลังจากที่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นหนักไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ขอย้ายลีกมาที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับในฤดูกาลนี้เขาบอกว่ามียักษ์กลับเนื่องจากเรอัลมาดริดนะครับผลงานเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ทั้งในเกมลีกเองนะครับแล้วก็ใน UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกทั้งที่พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์เก่าใน UCL ถึง3สมัยติดต่อกันเรียกว่าหมดลุ้นในทุกรายการแล้วก็นัดสุดท้ายของลาลิก้าสเปนได้เล่นในบ้านนะครับแทนที่จะได้สั่งลาแบบสวยๆกลับแพ้คาบ้านนัดสุดท้ายด้วยใช่ครับก็แพ้เรอัลเบติสนะครับ0-2ครับวันนี้เราจะมาเจาะดูปัญหาแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะของราชันชุดขาวว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เขาบอกว่าทางฝั่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมที่จะทุ่มเงินมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงขุมกำลังทางฝั่งสเปนเองก็มีมาดริดนี่แหละเป็นอีกหนึ่งทีมที่เขาบอกงบประมาณเสริมทัพไม่น่าจะต่ำกว่า200ล้านยูโรวันนี้เราจะมาดูภาพรวมกันว่ามีตำแหน่งไหนที่ต้องแก้ไขนักเตะคนไหนที่จะย้ายออกและมีใครที่มีโอกาสจะย้ายเข้ามาร่วมสร้างกาลาสติกอสยุคใหม่กันบ้างเรียกว่ามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะเป็นหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาถูกต้องนะครับไปดูสถานการณ์อย่างที่บอกว่านี่คือปีที่สุดแสนกุลาหลโอ้โหใช้คำนี้ผมว่าใช้คำนี้ได้เลยนะคือเอาตารางคะแนนก่อนจบด้วยการที่มี68แต้มเนี่ยตามหลังบาร์เซโลนาถึง19แต้มนี่ไม่ใช่แต้มที่เป็นปกติอะปกติถ้าเบียดกับบาร์ซ่าก็ไม่เกิน56แต้มบางปีก็เป็นแชมป์บ้างบางปีก็เป็นรองแชมป์บ้างแต่ว่าปีนี้ตามถึง19แต้มและเป็นการที่มีแต้มห่างจากบาร์เซโลนามากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรด้วย มันเลยทำให้หลายๆอย่างมันเริ่มเป็นไปในทิศทางที่มันผิดปกติแล้วหลักด้วยผลงานแบบนี้ครับที่สำคัญคือซีซั่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่เราได้เห็นมาดริดแพ้ในเกมลีกมากที่สุดอีกหนึ่งฤดูกาลนะแข่งขัน38นัดครับแพ้ไปถึง12เกมครับ1ใน3ได้ไหมคือจะบอกว่าไปแพ้ช่วงที่โค้ชเป็นจูเลียน โลเปเตกีกับซานติเอโกโซลาริอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะซีดาน กลับมาคุมก็มีแพ้เยอะเหมือนกันถูกต้องนะครับแล้วซีซั่นที่พวกเขาแพ้มากที่สุดเนี่ยคือฤดูกาล 1972-73 ตอนนั้นเนี่ยแพ้13นัดมาก้าเนี่ยเขาถึงขั้นบอกเลยนะครับว่ามาดริดจะมีความโกลาหลเยอะเปลี่ยนแปลงกุนซือเพียบนักเตะฟอร์มตกวุ่นวายแทบจะทุกตำแหน่งตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้านะครับก็เห็นได้ชัดว่าปีนี้มันดรอปลงเยอะจริงๆเรามองย้อนสิคือจากแชมป์ยุโรปอย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมว่า3สมัยแต่พอกล้ามาสู่ซัมเมอร์ปุ๊บเสียคริสเตียโนโรนัลโดครับเสียซีดานมาตั้งเป็นโลเปเตกีใช่ไหมก็จริงๆก็โอเคนะด้วยชื่อชั้นโลเปเตกีคุมทีมชาติสเปนมาครับกลายเป็นว่าไม่ดีนะแล้วตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่เราเคยทำเจาะประเด็นไปรอบหนึ่งนะหลายคนน่าจะจำกันได้นะครับวันนี้เรามาสรุปหลังจากจบซีซั่นไปแล้วคือในช่วงท้ายๆฤดูกาลก็มีคนพูดเอาไว้เหมือนกันว่าในช่วงประมาณสัก 4-5 นัดที่ซีดานเข้ามาคุมเนี่ยคือมันแทบจะหมดลุ้นแชมป์ในลีกไปแล้วเพราะว่าแต้มเนี่ยห่างซีดานก็เลยใช้วิธีการผันตัวนักเตะนะจัดแผนการเล่นในระบบต่างๆแล้วก็มีการผสมผสานเอาบรรดาดาวรุ่งลงเอาบรรดาตัวหลักลงแล้วก็คัดกรองแม้กระทั่งลูกชายตัวเองว่าใครจะอยู่ใครจะไปผมว่าอารมณ์เหมือนอย่างนี้ไหมคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงท้ายซีซั่นเหมือนกันเลยตอนที่โซชาเหมือนกับทดลองนักเตะทดลองออดิชั่นขั้นสุดท้ายเหมือนกันมาดริดก็ทำเองในเช่นกันว่าใครดีพอที่จะได้ไปต่อซีดานคัดเลือกนักเตะในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือมีการเปลี่ยนนักเตะเยอะแต่แผนเนี่ยเล่น 4-3-3 ค่อนข้างบ่อยอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าซีซั่นหน้าอาจจะยึด 4-3-3 เป็นแผนหลักก็ได้นะเป็นระบบที่มาดริดก็เล่นกันมานานแล้วนะครับทีนี้ครับมาดูถึงเรื่องการปล่อยนักเตะก่อนอันนี้คือสิ่งแรกที่คาดว่าซีดานน่าจะต้องทำเพราะอะไรเพราะการปล่อยนักเตะเนี่ยคุณจะได้เงินกลับคืนมาด้วยพอได้เงินกลับคืนมาเงินก้อนเนี้ยจะมาช่วยโปะในการเสริมพวกบรรดาสตาร์ดังๆคือสื่อดังอย่างมาก้า
เขาถึงขั้นทำลิสต์มาเป็นตารางเลยนะว่าใครได้อยู่ต่อใครที่ต้องย้ายออกไปนะครับมีแบ่งสัดส่วนกันเพียบเต็มไปหมดเลยถูกต้องแม้กระทั่งตัวที่เราเคยมองว่าน่าจะแบเบอร์อยู่ต่อแน่ๆอย่างอีสโก้มาก้ายังลงว่าไม่ชัวร์เลยนะใช้คำว่าไม่ชัวร์แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าไปแน่นอน 100% นะแต่เราไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าอีสโก้จะเป็นคนที่ใช้คำว่าไม่ชัวร์ได้นะอันนี้คือสิ่งที่มาก้าระบุมาส่วนคนที่น่าจะไปแน่ๆกลายเป็นคนนี้นะครับครับเคเลอร์นาบาสทั้งๆที่เราก็คาดว่าเอ๊ะซีดานมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งหลายปีแต่การว่าสุดท้ายแล้วซีดานก็ต้องเลือกกุ๊กตัวแทนคือตอนแรกก็คิดว่าทีโบกุ๊กตัวจะกลายเป็นหาหัวหน้าหรือเปล่าครับไปไปมาซีดานเลือกกุ๊กตัวค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับคืออาจจะยังไม่มีรายงานแบบ 100% แต่ถ้าเกิดใครสังเกตอากัปกิริยาของเคเลอร์นาบาสหลังจบเกมลีกที่แพ้คาบ้านเหมือนรู้ตัวนะเหมือนเขาบกมือสั่งลายอย่างนั้นเลยนะครับก็อาจจะมองถึงเรื่องของอนาคตการใช้งานในระยะยาวนะครับก็วางกุกตัวให้เป็นมือหนึ่งแทนส่วนพวกตัวที่ปล่อยยืมตัวไปอย่างฮาเมสโรดิเกสอย่างพวกมาเตโอโควาซิชพวกนี้เขาก็ว่ากันว่าทางเรอัลมาดริดน่าจะขายขาดไปเลยเป็นการระดมทุนเอาเงินมาซื้อนักเตะใหม่ด้วยมีอีกหลายคนนะครับถ้ายิบย่อยอีกยังมีพวกไลเกรอนพวกอะไรพวกนั้นคือเยอะมากที่เขาคาดว่าอาจจะมีถึง14คนสำหรับค่าคือต้องผ่องถ่ายไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะนะครับแล้วคาดว่าเงินที่จะได้จากการขายหรือว่าปล่อยยืมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคาดว่าน่าจะแตะหลักเกือบ150ล้านเลยคนนึงที่ค่าตัวถ้าขายนะครับอาจจะฟอร์มตกแต่ยังน่าจะได้ค่าตัวดีอยู่ก็คือแกเร็ตเบลเรายังไม่ได้พูดถึงคนนี้แต่เราเก็บมาพูดอันนี้แหละแยกเดี่ยวเลยใช่ครับว่านี่คือหัวโจกเบอร์หนึ่งที่ทางมาดริดน่าจะต้องปล่อยออกครับนะครับคือกระแสสื่อในสเปนตอนนี้นะครับต้องพยายามกรองหน่อยเพราะว่ามันมีทั้งข่าวจริงครับมีทั้งข่าวที่เฟคขึ้นมาเพื่อเกาะกระแสของเกเร็ตเบลคือมันมีบทสัมภาษณ์ปลอมขึ้นมาที่บอกว่าซีดานพูดว่าต่อให้เปลี่ยนตัวได้4คนก็จะไม่เอาเกเร็ตเบลลงหรือทั้งฝั่งเกเร็ตเบลบอกว่าถ้าไม่ให้ลงสนามก็จะไปตีกอล์ฟอันนี้ยืนยันแล้วว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่เฟคขึ้นมาใช่นะครับโดย Sky Sport ก็ออกมาวิเคราะห์ถึงเหตุผลนะครับบอกว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยน่าจะถึงทางตันของเบลในถิ่นซานติโกเบนาเบลแล้วนะครับหัวข้อแรกเลยเขาบอกว่าซีดานไม่การันตีอนาคตแถมบอกนักเตะว่าไม่ค่อยเข้ากับทีมครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่อ้างอิงมาจากทาง Sky Sport อันนี้ของจริงเราคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้คือไม่ได้รุนแรงเหมือนกับที่พูดมาก่อนอันนี้แต่ก็พอจะสื่อความหมายได้บางอย่างเหมือนกันซีดานบอกว่าเขาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเบลจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ไม่สามารถตอบได้กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเขาบอกว่าผมก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่สามารถส่งเบลลงได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติมีบางสิ่งบางอย่างต้องทำถ้าเจอนักเตะที่เล่นไม่เข้ากับทีมผมก็ต้องทำเพื่อทีมเป็นอย่างแรกที่ต้องทำนี่คือคำพูดจากซีดานและอีกอย่างนึงที่ซีดานบอกก็คือสิ่งที่เบลสร้างให้เรอัลมาดริดมากมายเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับแต่ผมคือโค้ชที่ต้องอยู่กับปัจจุบันผมเลือกที่จะอยู่กับผู้เล่นปัจจุบันเลือกสิ่งที่ถูกต้องและต้องทำเพื่อทีมเป็นอันดับแรกพูดแบบนี้มันค่อนข้างชัดเลยนะว่าแกเร็ตเบลไม่อยู่ในแผนการทำทีมนะถูกต้องนะครับพอบทสัมภาษณ์ของซีดานถูกเผยแพร่นะครับบรรดาบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายนะครับของต่างประเทศออกราคามาเลยทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวของเบลไปร่วมทีมมากที่สุดตอนนี้นะครับเต็งหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโหราคาค่อนข้างห่างกว่าทีมอื่นนะครับเต็งสองเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเต็งสามคืออดีตต้นสังกัดอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็มีทีมจากลีกจีนรวมไปถึงบาเยิร์นมิวนิกด้วยทีมจากลีกจีนในประมาทไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเงินถึงค่าเหนื่อยดีๆถ้าเบลมองแล้วว่าจะมองเงินเป็นอันดับแรกก็น่าสนใจเหมือนกันใช่แต่เราเข้าใจได้นะครับกับการที่ทางมาดริดมีแผนจะปล่อยตัวเบลออกจากทีมเพราะว่าคือเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็จะปล่อยแต่ว่าต้องยอมรับว่าผลงานระยะหลังของแกเร็ตเบลเนี่ยมันดรอปจริงๆแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยนะไปดูกราฟิกกันหน่อยดีกว่าจากทาง Sky Sport ที่เขาเผยให้เห็นว่าประสิทธิภาพของแกเร็ตเบลคือ Sky Sport เขาจะมีตัวคำนวณของเขาเรตติ้งเรียกว่า Power Ranking ครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกเร็ตเบล
ดูตอนฤดูกาล2015ถึง16ดีครับครับแต้ม 3,000 กว่าๆเลยนะแต่มาล่าสุดฤดูกาลนี้ไม่ถึง 2,000 แล้วอ่ะสำหรับ Power Ranking ของ Sky Sport แล้วเราดูกราฟคร่าวๆแบบนี้คือแฟนบอลหลายๆคนที่ได้ติดตามลาลิก้าสเปนหรือว่าจะติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างก็พอจะเห็นว่าเบลดูจะตกลงไปแต่กราฟนี้มันเป็นตัวช่วยยืนยันว่าตั้งแต่ปี 2015-16 ไม่ค่อยลดอาจจะมีขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายแล้วปีนี้นั่นคือจุดต่ำสุดของตัวเองเลยก็ว่าได้ Rankingที่จัดโดย Sky Sport แล้วมาดูตัวเลขแบบเพียวๆกันบ้างครับนะครับอันนี้จะเห็นชัดเลยระยะเวลา5ปีหลังสุดนะครับจำนวนการลงเล่นทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองประตูรวมถึงแอสซิสต์ครับโอ้โหก็ตะกี้เราบอกว่า 15-16 ในดีที่สุดใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าฟอร์มดีที่สุดจริงๆนะครับ23เกมเนี่ยแบ่งเป็นตัวสำรอง2เกมยิงไป19ประตูกับ10แอสซิสต์นั่นคือพีคสุดแต่เราลองดูหลังจากนั้นครับจะเป็นปีสลับปีแล้วปี 2016-17 นั้นบาดเจ็บเยอะไปหน่อยใช่ครับนะครับได้ลง19นัดแล้วประตูกับแอสซิสต์ก็น้อยมาก 2017-18 เหมือนจะกลับมาพีคกว่าเดิมนิดนึง26นัดแล้วก็สำรอง6นะครับยิง16จ่าย2แต่พอมาปีนี้ได้ลงเยอะนะโดยภาพรวมนะลงเยอะกว่าปีอื่นนิดนึงแต่ก็ยิงได้แค่8กับ3แอสซิสต์มันครับก็ถ้าดูจากผลงานและเปรียบเทียบจากความคาดหวังของแฟนบอลจริงๆต้องยอมรับว่าเกเรตเบลเองเนี่ยถ้าไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับถ้าสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ 100% ไม่มีปัญหาบาดเจ็บที่ต้องพักในหลักเดือนนะหลายๆครั้งเนี่ยไม่ใช่พักแค่ 3-4 วันหรือว่า 1-2 สัปดาห์แต่บางครั้งเนี่ยพัก1เดือน2เดือน3เดือนทำให้ฟอร์มมันก็ดรอปลงไปคือเมื่อกี้เราจะเห็นในภาพนะครับว่าในช่วง4ปีหลังสุดเนี่ยนะครับลงในลาลิก้าสเปนไม่ถึง30นัดสักฤดูกาลเลยในแบบทั้งหมดเลยนะอ่ะอย่างฤดูกาลล่าสุดลง29นี่คือทั้งหมดนะครับครับแต่แบ่งเป็นสำรองแล้ว8แสดงว่าลงตัวจริงแค่21นัดมันมีทั้งเรื่องของฟอร์มและเรื่องของอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะผมว่านะครับผมเป็นสาเหตุหลักที่สกายสปอร์ตยกมาเลยครับว่าอาจจะทำให้เกเรตเบลไม่สามารถไปต่อกับเรอัลมาดริดได้แล้วใช่ครับนะครับก็พอถึงเรื่องของการปล่อยตัวนะครับเราก็เดี๋ยวติดตามดู14คนเป็นอย่างน้อยตามที่มาก้าเปิดเผยนะแล้วแผนงานหลังจากนี้ครับพอปล่อยมันต้องมีการเสริมเข้านะแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของมาดริดนะครับคือการกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่เฟเรนติโน่เปเรสเองต้องบอกว่าซัมเมอร์นี้เป็นอีกหนึ่งซัมเมอร์ที่เขาต้องทำผลงานให้ตรงใจกับแฟนของสเปนเองเพราะการเลือกตั้งนะครับในวาระหน้าในสมัยต่อไปใกล้เข้ามาแล้วคือต้องสร้างกาติกอสยุคใหม่ให้ได้หลังจากที่เสียเจนของโรนัลโดไปถูกต้องนะก็ทางสื่อที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยแล้วก็อ้างอิงจากพวกรายงานต่างๆด้วยเขาบอกว่าเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้เราเห็นอยู่2คนและเป็นผู้เล่นเกมรุกนะครับครับคนนึงคือเอเดนอาซาของเชลซีและอีกคนนึงก็คือลูก้าโยวิชของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนั่นเองใช่ครับอาซาเนี่ยเป็นข่าวกันมาอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้คงยังไม่สามารถที่จะคว้าตัวอะไรกันได้ง่ายๆขนาดนั้นจนกว่าจะจบเกมยูโรป้าเพราะผมว่ามันต้องมีการให้เกียรติกันนิดนึงนักเตะยังลงเล่นกับอีกหนึ่งสโมสรยังไม่จบฤดูกาลนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาดสำหรับเอเดนอาซานะครับอีกคนนึงลูก้าโยวิชเนี่ยค่อนข้างเป็นในทิศทางที่เราน่าจะสร้างมันว่าค่อนข้างไปไกลแล้วครับคือทางสกายสปอร์ตเนี่ยครับบอกตกลงค่าตัวกันได้แล้วนะประมาณ52ล้านปอนด์ใช่ครับแต่ทางมาก้าเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งเริ่มเจรจาแต่เป็นไปในทิศทางที่บวกครับเป็นไปในทิศทางที่ดีดังนั้นโอกาสได้ตัวค่อนข้างสูงแล้วก็จะว่าไป2คนนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เรอัลมาดริดเรามองลูก้าโยวิชก็คือคาริมเบนเซม่าครับเบนเซม่าอาจจะเป็นกองหน้าที่ชงให้เพื่อนเก่งครับแต่ในบางครั้งก็ต้องการกองหน้าตัวจบสกอร์บ้างซึ่งเบนเซม่าก็ต้องยอมรับว่ายังฝากผีฝากไข้เรื่องนี้ไม่ค่อยได้ส่วนอาซาเนี่ยชัดเจนเลยครับซัมเมอร์ที่แล้วเสียคริสเตียโนโรนัลโดและไม่ได้ใครมาแทนที่ครับนี่คือนักเตะที่มาดริดพยายามอย่างมากครับและเล่นเป็นปีกซ้ายเหมือนกันถ้าได้อาซามาน่าจะเป็นคนที่ทำให้เกมรุกของมาดริดเนี่ยมันเป็นไปในแบบที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นครับคือมันเป็นตำแหน่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดเพราะว่าดูจากจำนวนประตูนะครับที่มาดริดทำได้นะเอาในลาลิก้าสเปนเนี่ยซีซั่นนี้เขายิงได้ทั้งหมด63ลูกในขณะที่คู่ปรับตลอดการอย่างบาร์ซ่ายิงได้90ลูกแกปความห่างเนี่ยนะครับ27ประตูครับคือปกติ2ทีมนี้เนี่ยจะมีประตูที่ยิงได้ใกล้เคียงกันตลอดสูสีคู่ขี้กันแล้วดาวซันโวครับของสโมสร
อย่างเกเรตขออภัยคาริมเบนเซม่ายิงได้21ประตูนี่คือประตูที่เยอะมากๆสำหรับเบนเซม่าแต่โดยปกติแล้วเบนเซม่าจะไม่ใช่คนที่แบกการยิงประตูแบบใช่ครับยกเว้นซีซั่นนี้เพราะว่าคนอื่นช่วยเบนเซม่าแบกไม่ได้ถูกครับปกติเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆสำหรับเรอัลมาดริดก็คือเบนเซม่าจะเป็นคนชงให้โรนัลโดกับแกเรตเบลด้วยซ้ำใช่ครับแต่ปีนี้มันเห็นได้ชัดว่าทิศทางของมาดริดมันเปลี่ยนไปครับคนป้อนก็ป้อนไม่ค่อยได้เบนเซม่าผมว่าถ้ามีคนป้อนดีกว่านี้อาจจะยิงได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำใช่แต่ก็เข้าใจที่ทำไมสโมสรถึงอยากได้ลูก้าโยวิชนะเพราะภาพรวมถึงแม้จะออกมายิง21แอสซิสต์6แต่ไปถามความพอใจของแฟนบอลเรอัลมาดริดว่าอยากเปลี่ยนกองหน้าไหมครับส่วนใหญ่บอกว่าอยากผมว่า 90% ก็ต้องบอกว่าอ่ะเอาที่ดีกว่ากระเด็บดีกว่าเบนซิม่ามาสักคนนึงซึ่งโยวิชถือว่าเป็นตัวท็อปของอาจจะยังไม่ใช่คนที่เป็นผลผลิตที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่มีแววมีแววและบทวิเคราะห์ในสกายสปอร์ตเนี่ยก็มีพูดไว้เหมือนกันนะครับว่าเขาเอาพวกบทสัมภาษณ์จากโค้ชหรือว่าพวกเพื่อนร่วมทีมไอทัพแฟรงก์ฟอร์ตหลายคนก็ชมว่าเฮ้ยตั้งแต่เล่นบอลมาเขาเพิ่งเคยเห็นคนที่ยิงบอลด้วย2เท้าได้ดีอย่างโยวิชนะหรือถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ปังในปีแรกก็เอาไว้แยกตำแหน่งกับเบนเซม่าก็ได้ใช่แต่ยังไงซะคนจะมีสไตรเกอร์ที่จบสกอร์ธรรมชาติมาสักคนหนึ่งใช่ครั บดูท็อปทรีการยิงประตูของนักเตะมาดริดนะครับ21ลูกคือเบนเซม่าอันนี้คือสูงสุดนะครับรองลงมาความห่างเบลเนี่ยยิงไป8ลูกห่างมากครับรองลงมาเป็นกองหลังอย่างเซคิโอรามอสครับยิง6ลูกเรามาถึงจุดที่กองหลังเป็นท็อปทรีดาวซันโอนะของสโมสรนี่มันคือจุดที่จะสังเกตว่ามีข่าวกับตัวรุกเยอะกว่าตำแหน่งอื่นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกจริงๆถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวดูทิศทางว่า2เป้าหมายหลักอย่างอาซาแล้วก็โยวิชจะสามารถปิดดีลได้เมื่อไหร่นะครับเป้าหมายต่อมาที่รอรุ้นคือศูนย์หน้าแล้วก็เปกเนี่ยเอาแน่ๆนะอยู่ที่ว่าจะไปออกที่ใครเป็นกองกลางกับปีกสักคนหนึ่งตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยคืออีก1ตำแหน่งที่เราก็ลองคาดการแล้วมาก้าเองก็เคยคาดการว่าเขาเอาแน่ๆอย่างน้อย1คนคือต้องบอกแบบนี้นะครับเรายังไม่ทราบว่าลูก้าโมดริชจะอยู่ต่อหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆคือโมดริชอายุเยอะแล้วครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่พีคที่สุดของเขาในขณะที่โทนี่โครสเนี่ยเรอัลมาดริดเพิ่งต่อสัญญาครับคาซิมิโร่พักหลังก็ได้ลงเล่นต่อเนื่องครับสื่อสเปนเขาก็คาดการว่าคาซิมิโร่กับโทนี่โครสน่าจะเป็นตัวยืนและเรอัลมาดริดก็น่าจะหากองกลางสักคน มาแทนที่ลูก้าโมดริชในไลน์อัพ11ตัวจริงหรือจะลงสลับแย่งตำแหน่งกันใช่ครับเพราะว่ากันตามตรงแล้วแม้ว่าอายุจะเยอะแต่ก็ยังพอเล่นได้แต่จะไปหวังพึ่งโมดริชคนเดียวทั้งฤดูกาลไม่มีตัวแทนโมดริชเลยครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งมีข่าวกับ3คนที่มาก้ายกชื่อมาว่าน่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งคือปอป็อกบาดอนนี่ฟันเดอร์บีกแล้วก็คนนี้ครับก็คือคริสเตียนเอริกเซน3ท้ายด้วยนะเก่งฝีเท้าดีครับแต่ค่าตัวแพงและมีปัญหาเรื่องนิสัยส่วนตัวหน่อยป็อกบาครับถูกฝีเท้าดีแต่ออร่าร้อยกว่าป็อกบานิดหนึ่งจัดเอริกเซนหรือเอาแบบแข้งแบบกำลังขึ้นมาโอ้โหใช้ได้อีกยาวฟันเดอร์บิ๊กต้องเลือกอะสำหรับซีดานครับก็เป็น3คนที่ทางมาก้าบอกว่าน่าจะเป็น1ใน3คนนี่แหละนะไม่น่าจะนอกเหนือจากนั้นแต่ถ้าเกิดถามผมนะผมว่าถ้าเอาแบบกะมาคล้ายลูก้าโมดริชจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์คริสเตียนเอริกเซนเพราะผมว่าเนี่ยคือนักเตะที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับคือในแง่ของความเป็นเพลย์เมคเกอร์เขายอดเยี่ยมแต่ถ้าใครดูเอริกเซนจริงๆเนี่ยพละกำลังเขาก็ใช้ได้แล้วหลายๆครั้งที่เล่นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เขาไม่ได้ยืนแค่กองกลางตัวรุกอย่างเดียวบางนัดเป็นอาลีกลางรุกและเอริกเซนเป็นตัวยืนต่ำก็มีจ่ายบอลจากแนวรึกก็ทำได้ใช่คือค่อนข้างครบเครื่องคนหนึ่งถ้าไม่ตัดเรื่องถ้าเกิดตัดเรื่องของออร่าหรือว่าชื่อเสียงที่เขาด้อยกับบ็อกบาเนี่ยออกไปเนี่ยฝีเท้าเอริกเซนเขาก็จัดว่าเป็นท็อปคลาสส่วนหนึ่งแต่มันอยู่ที่มาดริดอ่ะเขาจะเลือกฝีเท้าอย่างเดียวหรือเขาเอาชื่อเสียงแบบบ็อกบาด้วยคือจริงๆคำว่ากาลาติกอสมันมีความหมายที่มันลึกซึ้งถูกไงมากกว่านั้นใช่ไหมครับซูเปอร์สตาร์คือมันดาวดังเราต้องดูว่าเอริกเซนเนี่ยตอบโจทย์คำว่ากาลาสติกอสของเฟเรติโนเปเรสมากน้อยขนาดไหนฝีเท้าก็ได้อยู่แล้วครับอยู่ที่ชื่อเสียงภาพลักษณ์เรื่องของภายนอกและป็อกบาเนี่ยฝีเท้าได้ชื่อเสียงได้แต่ค่าตัวล่ะแพงสุดเลยนะในบรรดา3คนที่พูดมา100กว่าล้านปอนด์แน่ๆล่ะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าพวกเขาจะเลือกตำยังไงนะครับส่วนปีกขวาก็เ
็มันก็ต้องมีคนที่เข้ามาแทนนะครับเสียเกเรตเบลไปนะตกเป็นข่าวกับหลายคนครับเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับโมเมดซาร่าครับซาดิโอมาเน่นะครับคิลิยันเอ็มบัปเป้รวมถึงเนย์มาร์ด้วยใช่คือเอ็มบัปเป้เนี่ยอาจจะยากแล้วเพราะล่าสุดสเตทเมนต์หรือว่าแถลงการณ์ของเปเชบอกว่าไปขายครับส่วนเนย์มาร์ต้องยอมรับนะครับว่าซัมเมอร์นี้เรายังไม่ได้เห็นข่าวในเชิงที่มาดริดจะยื่นแบบจริงจังเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เวลาจะซื้อตัวรุกเราเห็นแค่อาซาเอ็มบัปเป้พวกนี้มากกว่าครับส่วนซาร่ากับมาเน่ยังมีข่าวเรื่อยๆเหมือนกันแต่ก็ยังต้องกรองเหมือนกันเพราะว่าที่เราพูดมาทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็มีข่าวปลายยังไม่ได้ชัดเจนเท่ากับในรายของอาซาแล้วก็ลูก้าโยวิชใช่ครับแต่เชื่อว่าอาจจะมีก็ได้นะสำหรับตำแหน่งปีกขวาแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะปั้นเป็นวินิซิอุสจูเนียร์ไปก่อนครับสักหนึ่งฤดูกาลก็ได้คือถ้าได้อาซามาเนี่ยตำแหน่งบทบาทปีกซ้ายก็น่าจะตกเป็นของอาซาที่ยึดตัวจริงแล้ววินิซิอุสเองที่เคยเล่นเป็นปีกซ้ายอาจจะต้องขยับบทบาทขยับตำแหน่งมาเป็นปีกขวาหรืออาจจะเป็นพวกมาโกอาเซนซิโอหรือไม่ก็จับอิสโกไปเล่นก็ได้เพราะว่าในภาคแรกของซีดานที่คุมเรอัลมาดริดมันจะมีบางช่วงที่เล่น 4-3-3 แล้วเอาอิสโกเป็นตัวฟรีฝั่งขวาบางครั้งเวลาเล่นเกมรุกก็เหมือน 4-3-3 แล้วยืนฝั่งขวาจริงๆแต่บางครั้งเวลาที่เล่นเขาก็สวอปแท็กติกเปลี่ยนแท็กติกเป็น 4-3-1-2 โดยที่อิสโกเป็นเพลย์เมเกอร์ขยับเข้ามาตรงกลางนี่ยืนหลังคริสเตียโนโรนัลโดกับคาริมเบนเซม่ามันอาจจะออกมาในช้อยส์นี้ก็ได้ใช่นะครับมาดูทางโอมนิสปอร์ตนี่มีการจัดทัพนะครับในคาดการณ์นะระบบการเล่นของเรอัลมาดริดแล้วก็11ผู้เล่นในยุคกาลาติกอสของปี 2019-20 ซีซั่นหน้าซีซั่นที่จะถึงนี้นะผู้รักษาประตูดิโบกุกตัวนะครับลูกรักปีเตอร์โบนนะฮะแบ็คโฟนนะครับเขาคาดว่าจะเป็นมิลิเตาก่อนวารานเลยนะหรือคือถ้าฝีเท้าเนี่ยวารานเจ๋งอยู่แล้วเขาอาจจะมองเรื่องของที่ปีนี้มีอาการบาดเจ็บปล่อยหรือเปล่านะครับเขาคาดว่าจะเป็นมิลิเตากับรามอสแต่ผมว่าตรงนี้อาจจะสลับกันได้แหละนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารามอสด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆจะยืนตัวจริงได้หรือไม่บางทีอาจจะเป็นวารานมาคู่มิลิเตาในอนาคตด้วยก็เป็นก็มีโอกาสนะแบ็คขวายังเป็นดานิกาบาคาและแบ็คซ้ายยังเป็นมาเซโลนะครับกองกลางเนี่ยเหมือนที่บอกเลยคาเซมิโร่กับโทนี่โครสน่าจะยืนต่ออีกคนหนึ่งเนี่ยเขาคาดแล้วเป็นปอป็อกบาอันนี้ได้ทั้งชื่อเสียงและฝีเท้าเลยนะแต่ราคาแพงครับราคานี่ต้องคุยกันแมนยูในแต่อีกยาวเลย3ตัวรุกกับอาซากับลูก้าโยวิชเนี่ยมันโอกาสสำเร็จสูงครับ 70-80% เลยล่ะใช่ครับเหลือแค่ฝั่งขวานี่แหละเอ็มบัปเป้เปเชบอกไม่ขายคือซัมเมอร์เนี้ยอยากได้ซัมเมอร์เนี้ยเราตัดไปได้เลยซัมเมอร์เนี้ยผมว่าดีลเนี้ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนเอ็มบัปเป้กับมาดริดแต่อนาคตอ่ะมันไม่แน่ครับครับก็อย่าลืมนะครับอายุ21เพิ่ง21นะเออแต่เก่งจนเกินเราไม่นึกว่าเป็นเด็กแล้วถูกคือถ้าย้ายมาตอนสัก24-25ก็ยังไม่สายเลยอ่ะก็ยังสามารถยืนในตำแหน่งปีกขวาได้แล้วอย่าลืมว่าข่าวกับพวกซาร่ากับมาเน่ก็ยังมีเรื่อยๆอันนี้จะเป็นช้อยที่ค่าตัวถูกกว่านะครับถูกกว่าในระดับนึงเลยสามารถเซฟคอร์สซื้อพวกนี้มาใช้งานก่อนแล้วรออีก 3-4 ปีค่อยซื้อเอ็มบัปเป้ก็ยังทำคือจริงๆเนี่ยค่าตัวก็แพงนะแต่แค่ถูกกว่าเอ็มบัปเป้ให้เฉยอย่างเช่นเอ็มบัปเป้อาจจะประเมินมาสัก200ล้านปอนด์บวกขึ้นด้วยบวกเลยแต่ถ้าเป็นซาดิโอมาเน่อาจจะสัก100ล้านปอนด์ซาร่าอาจจะ120ประมาณนี้มั้ยครับ120 150แต่คงไม่น่าจะถึง200อะไรแบบนี้ครับคำถามที่น่าสนใจคืออะไรครับผมคำถามที่น่าสนใจคือตอนที่มาดริดโค้ชจะเป็นซีดานภาคแรกเขาเคยปลูกปั้นดาวรุ่งเอาไว้หลายคนเหมือนกันนะจะว่าไปโดยเฉพาะเจ้าหนูมาโกอาเซนซิโอเนี่ยมีบางช่วงเบียดเป็นตัวจริงเลยดังนั้นมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าซีดานอยากจะสร้างกาลาติกอสยุคใหม่ขึ้นมาพามาดริดเดิมไปข้างหน้าเขาจะเลือกดันคนที่เขาเคยสนับสนุนให้ลงเล่นยันรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกหรือมันเป็นตัวสำรองพวกนี้ใช่ไหมหรือจะดองคนที่เคยคิดจะดันแล้วซื้อตัวใหม่ๆที่มาเล่นปีกขวาอย่างเช่นพวกเอ็มบัปเป้เนมาซาดิโอมาเน่หรือโมซาร่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากสำหรับปีกขวาผมเห็นด้วยกับที่โบ๊ทพูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่ขวัญพูดว่าจริงๆแล้วในตำแหน่งปีกขวาที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเอ็มบัปเป้น่าจะยากดังนั้นผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะว่าเอ็มบัปเป้อาจจะต้องพับโครงการไว้ก่อนเพราะว่าแค่โยวิชอาซาป็อกบาเราลองคิดดีว่าเท่าไหร่นะแม้ว่าจะขายเบลไปแต่ว่าก็ยังค่อนข้างใช้เงินเยอะอยู่ดังนั้นผมว่ามีความเป็นไปได้นะที่เขาอาจจะยังให้โอกาสอิสโกแล้วก็อาเซนซิโอซึ่ง
ว่ากันตามตรงผมว่า2คนนี้ยังเป็นนักเตะที่เก่งนะเก่งมากอยู่ถ้าซีดานเอาความมั่นใจเดิมกลับมาได้ถูกครับผมว่าก็ยังไม่จำเป็นต้องซื้อเลยในทันทีนะคือมันเป็นงานใหญ่แต่ไม่ใช่งานด่วนใช่ครับยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นไอ้งานด่วนจริงๆคืออโยวิทอาซาป็อกบาเนี่ยใช่ตอบโจทย์ตามที่เราคาดการณ์จริงๆ3คนนี้ก็เกือบ300ล้านแล้วใช่ครับแบบ250 260ขึ้นนะครับนะครับอยู่ที่ว่าพวกเขาจะปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทีมได้มากน้อยขนาดไหนตัวนี้มันก็จะทำให้งบประมาณนะครับมาบวกลบกันได้ใช่ใช่ติดตามดูนี่เป็นเรื่องราวของเรอัลมาดริดนะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องฟื้นฟูนะครับต้องเริ่มจากโครงสร้างภายในนะครับเพื่อปูทางไปสู่อนาคตบางครั้งการเสริมทัพของซีดานเนี่ยจะคิดแค่ในฤดูกาลเดียวอาจจะไม่ได้แล้วถูกนะอาจจะมองถึงเรื่องของอนาคตนะครับนักเตะที่ซื้อเข้ามาเนี่ยบางครั้งต้องวางจุดประสงค์แรกคืออายุน้อยเอาไว้ก่อนเพื่อใช้งานในระยะยาวแพงไม่ว่าแต่ซื้อไม่ใช่แค่ใช้แค่ปี2ปีถูกต้องนะครับติดตามดูว่าพวกเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับนี่เป็นทั้งหมดของรายการก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับรับชม2ช่องทางครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใน YouTube กด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ